ไปเห็นตามป้ายนะครับเวลาเราขับรถหรือเดินทางไปไหนมาไหนก็แล้วแต่นะครับจะมีป้ายเฉลิมพระเกียรตินะครับที่จะมีข้อความบอกว่าทีคายุโกโหตุมหาราชาเป็นป้ายถวายพระพรเคยเห็นไหมครับคุ้นไหมคุ้นคุ้นคำถามของเราเกี่ยวข้องกับคำศัพท์ตรงนี้นี่แหละครับทีคายุโกคำนี้ครับทีคายุโกหลายคนเคยได้ยินเคยเห็นกันนะครับคำถามถามว่าทีคะแปลว่าอะไรร่วงยาวหรือรุ่งเรืองครับ15วินาทีจับเวลาก็ไก่จะตอบว่าขอตอบดิข้อ2ครับข้อ2คือรุ่งเรืองรุ่งเรืองทำไมถึงตอบว่ารุ่งเรืองครับไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับโอ้ my god ไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะแล้วทำไมถึงตอบข้อ2ล่ะครับทำไมไม่ตอบข้อ1ล่ะครับอ๋อที่จริงผมจะตอบข้อ1แต่ว่าเฟิร์สเขามีประสบการณ์เยอะกว่าเลยให้เฟิร์สครับคือจริงๆอยากตอบข้อหนึ่งนะแต่เพื่อนมีประสบการณ์เยอะกว่าประสบการณ์ด้านไหนฮะไม่ทราบครับอยู่ดีเขาพูดได้ไงว่าผมมีประสบการณ์เยอะกว่าอ้าวอ้าวเราไม่เคยเห็นป้ายเลยเพราะว่าตอนเดินทางเราชอบหลับแต่เฟิร์สเห็นป้ายอ่ะเถียงกันอีกแล้วตลอดเลยนะคู่นี้เนี่ยนะครับฮอนฮูกครับถ้าฮอนฮูกตอบฮอนฮูกจะตอบว่าข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งยาวทำไมถึงจะตอบข้อหนึ่งล่ะครับคิดว่ามันน่าจะยาวโอเคว่ามันน่าจะยาวเหมือนกับที่เราเลือกเลขนี้เพราะว่าอยากเล่นยาวๆนานๆ นะครับอ๋อกองเชียร์ครับกองเชียร์คิดว่าคำว่าทีคะแปลว่ายาวหรือรุ่งเรืองครับยาวโอ้มีใครตอบรุ่งเรืองไหมครับมีอยู่นะครับยังมีอยู่ข้อนี้นะครับทีคายุโกโหตุมหาราชาคำว่าทีคะแปลว่ายาวหรือแปลว่ารุ่งเรืองทีมกอไก่ตอบมาแล้วว่าทีคะแปลว่ารุ่งเรืองคำตอบนี้นะครับถ้าตอบถูกเล่นต่อตอบผิดเกมจบทันทีนะครับคำตอบนี้ทีครับแปลว่ารุ่งเรืองเด็ดหรือไม่เด็ดครับเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดอ่ะเด็ดหรือไม่เด็ดเด็ดหรือไม่เด็ดและคำตอบนี้เป็นคำตอบที่คำว่าทีคะเนี่ยนะครับแปลว่ายาวครับเราลองวิเคราะห์ง่ายๆทีคายุโกมาจากว่าทีคะบวกกับอายุนะครับทีคายุก็จะหมายถึงมีอายุยืนนั่นเองนะครับอายุยืนยาวคำว่าทีคะถ้าสะกดให้ถูกต้องต้องใช้ทอทหารสระอีคอระฆังนะครับแต่บางป้ายจะใช้ทอนางมณโทซึ่งผิดนะครับย้ำอีกทีต้องใช้ทอทหารสระอีคอระฆังนะครับข้อนี้นะครับ